นะสวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นป .4 ทับ2และ4ทับ3ที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้นะคะก็เจอกับครูฝนในภาคเช้าแบบนี้นะคะในชั่วโมงเรียนที่2ของวันศุกร์สัปดาห์นะคะศุกร์สัปดาห์นะคะในวันนี้เนาะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะของการเรียนการสอนในเดือนพฤษในเดือนตุลาคมนะคะพอพฤศจิกายนเดือนหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันต่อนะคะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะหยุดยาวกัน1สัปดาห์นะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนออนไลน์กันนะคะวันนี้บทเรียนออนไลน์ของเรานะคะคุณครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้คุณครูจะพูดถึงหัวข้อนี้มันยาวนะลูกนะเพราะฉะนั้นก็จะเอาในส่วนของครึ่งนึงก่อนนะคะวันนี้เราจะเรียนกันหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้บทเรียนออนไลน์จะเป็นในเรื่องของประโยคสื่อสารนะคะลักษณะของประโยคสื่อสารนะคะเด็กๆเข้าใจความหมายของคำว่าสื่อสารไหมประโยคสื่อสารคืออะไรนักเรียนคำว่าสื่อสารคืออะไรเอาสั้นๆก่อนคำว่าสื่อสารคืออะไรเอ่ยพูดคุยการสื่อสารก็คือการพูดคุยการเจรจาใช่ไหมคะการพูดคุยกันใช่ไหมคะการพูดคุยกันนั้นจะต้องนะคะใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะเราเรียกว่าการสื่อสารเนาะการสื่อสารก็คือการเจรจาการพูดคุยกันเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันใช่ไหมคะถ้าการสื่อสารนั้นไม่เข้าใจตรงกันเด็กๆคิดว่าการสื่อสารนั้นจะประสบผลสำเร็จไหมคะลูกไม่ค่ะใช่ไหมไม่ประสบผลสำเร็จเนาะถ้าสื่อสารเพี้ยนนะคะหรือว่าสื่อสารไม่เข้าใจตรงกันก็จะทำให้การสื่อสารของเรานั้นไม่ประสบผลสำเร็จดังนั้นบทเรียนออนไลน์ในวันนี้คุณครูจะนำเสนอในเรื่องของประโยคสื่อสารนะคะเรามาดูความหมายของคำว่าประโยคสื่อสารกันนะคะประโยคสื่อสารคืออะไรเอ่ยประโยคสื่อสารก็คือการนะคะประโยคที่ใช้ในการสื่อสารของมนุษย์เพื่อใช้ในการสื่อสารให้เข้าใจที่ตรงกันเราเรียกว่าประโยคสื่อสารเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าประโยคสื่อสารแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างเอ่ยใครทราบบ้างอะใครทราบบ้างประโยคสื่อสารแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างอะทราบไหม อ่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะประโยคสื่อสารของเราในวันนี้แบ่งออกเป็น6ประเภทด้วยกันจ้าเนี่ยนะแบ่งออกเป็น6ประเภทด้วยกันนะซึ่งแต่ละประเภทนะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปวันนี้นะคะเราจะเรียนทั้งหมด3ประเภทเรียนครึ่งนึงก่อนนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเราค่อยมาว่ากันต่อนะเรามาดู6ประเภทของประโยคสื่อสารมีอะไรบ้างประเภทที่1ก็คือประโยคบอกเล่า2ประโยคคำถาม3ประโยคปฏิเสธ4ประโยคคำสั่ง5ประโยคขอร้องและ6ค่ะสุดท้ายก็คือประโยคแสดงความต้องการซึ่งแต่ละประเภทนี้นะคะของประโยคสื่อสารก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในวันนี้นะคะเราจะเรียน3ประเภทกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใน3ประเภทที่เราเรียนกันนะคะมีประโยคอะไรบ้างวันนี้เราจะเรียน3ประเภทก็คือ1ประโยคบอกเล่านะคะเราไปดูความหมายของประโยคบอกเล่ากันก่อนประโยคบอกเล่าคืออะไรนะคะประโยคบอกเล่าก็คือประโยคที่บอกให้ทราบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเราทำอะไรเราทำที่ไหนเราทำอย่างไรเป็นลักษณะของการบอกกล่าวค่ะเราเรียกว่าประโยคบอกเล่าเนาะเช่นแม่ทำอาหารพ่อตัดต้นมะม่วงคุณครูฝนสอนวิชาภาษาไทยนะคะคุณยายทานข้าวกับแกงจืดนะคะพ่อกำลังสอยมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะของประโยคบอกเล่าเพื่อบอกให้ทราบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะลูกนะยายเคี้ยวหมากแมวกินปลาสุนัขเห่าฮอนอย่างเงี้ยฉันเรียนวิชาภาษาไทยแบบเนี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของประโยคบอกเล่าคำว่าบอกเล่าก็คือการบอกกล่าวนั่นเองนะคะนี่คือประเภทที่1นะคะซึ่งในชีวิตประจำวันของเราก็ได้ทำกิจกรรมอะไรมากมายเลยประโยคบอกเล่าก็มีมากมายนะคะทีนี้เราไปดูประเภทที่2กันต่อประเภทที่2ก็คือประโยคปฏิเสธปฏิเสธแปลว่าอะไรคะเด็กๆทราบไหมคำว่าปฏิเสธแปลว่าอะไรลูกคำว่าปฏิเสธแปลว่าไม่รับไม่รับของแปลว่าไม่รับหรือไม่ยอมรับนะคะดังนั้นประโยคปฏิเสธก็คือประโยคที่มีเนื้อหาใจความนะคะไม่รับหรือไม่ยอมรับโดยจะมีคำว่าไม่ใช่มิได้ไม่ได้ปรากฏอยู่ในประโยคเจอคำสี่คำนี้ปรากฏอยู่ในประโยคแสดงว่าประโยคนั้นจะเป็นประโยคปฏิเสธขึ้นมาทันทีปฏิเสธแปลว่าไม่รับหรือไม่ยอมรับนะลูกก็จะมีคำที่บอกปฏิเสธปรากฏอยู่ในประโยคนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยเช่นเขาไม่ใช่คนร้ายคำที่บอกปฏิเสธคือคำว่าอะไรลูกคำว่าไม่ใช่คุณไม่กินแกงเผ็ดคำที่บอกปฏิเสธก็คือคำว่าไม่แม่ไม่ชอบดอกกุหลาบคำที่บอกปฏิเสธคือคำว่า
ไม่นั่นเองนะคะก็จะมีคำเหล่านี้ซึ่งแสดงให้รู้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธหรือไม่รับนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนักเรียนวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของประโยคคำถามประโยคคำถามก็คือประโยคที่มีเนื้อหาต้องการคำตอบนะคะซึ่งจะมีลักษณะของคำที่แสดงคำถามปรากฏอยู่ในประโยคและต้องมีคำตอบตามกลับมาด้วยนะคะประโยคที่มีข้อความที่เป็นคำถามได้แก่คำว่าใครอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรเพราะอะไรทำไมพวกนี้นะคะนี่เป็นตัวอย่างบางส่วนนะลูกนะมีลักษณะของคำที่แสดงคำถามเยอะแยะมากมายเลยนะคะเช่นเธอมาโรงเรียนกับใครคำที่บอกคำถามก็คือคำว่าอะไรลูกคำว่าใครใช่ไหมคะเขาอยู่ที่ไหนคำที่แสดงคำถามก็คือคำว่าไหนน้องทานข้าวกับอะไรคำที่แสดงคำถามคือคำว่าอะไรเธอมาโรงเรียนกับใครคำที่แสดงคำถามคือคำว่าใครใครนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมที่เราเรียนกันนะคะก็คือเรื่องของประโยคสื่อสารเราสรุปได้3ประเภทดังต่อไปนี้นะลูกนะประเภทที่1ก็คือประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะ2ประโยคอะไรลูก2ประโยคปฏิเสธและ3วันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือประโยคคำประโยคคำเรามาสรุปกันในแต่ละประโยคกันนะคะถ้าเป็นลักษณะของประโยคบอกเล่าก็คือลักษณะของประโยคที่บอกให้ทราบเรื่องราวต่างๆว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรใช่ไหมคะถ้าเป็นลักษณะของประโยคปฏิเสธแล้วลูกประโยคปฏิเสธก็จะเป็นลักษณะของประโยคที่บอกข้อความที่เป็นปฏิเสธใช่ไหมคะมีนะก็จะมีคำว่าไม่ใช่มิได้อยู่ในประโยคนะคะต่อไปประเภทที่3ก็คือประโยคคำถามก็จะเป็นคำที่แสดงคำถามปรากฏอยู่ในประโยคเพื่อบอกให้รู้ว่าเราถามอะไรนะคะและก็ต้องมีคำตอบตามกลับมาด้วยนะคะก็จะมีคำเหล่านี้ซึ่งบอกให้รู้ว่าเป็นลักษณะของประโยคคำถามนั่นเองนะคะกิจกรรมในวันนี้ไม่ยากนะคะกิจกรรมในวันนี้ก็คือคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้ทำแบบฝึกหัดเรื่องของการแต่งประโยคสื่อสารนะคะมานะคะมาทั้งหมดนะคะชนิดละ3ประโยคด้วยกันนะคะก็จะเป็น1ประโยคบอกเล่า2ประโยคคำถามและ3ประโยคปฏิเสธนะคะมาชนิดละ4ประโยคนะคะ4คูณ3เป็นเท่าไหร่เอ่ยเด็กๆ12ค่ะ4คูณ3เป็น12ดังนั้นเด็กๆต้องแต่งประโยคทั้งหมด12ประโยคด้วยกันนะคะแต่งแล้วก็อัพงานส่งให้คุณครูให้เรียบร้อยนะคะโอเคกิจกรรมในวันนี้คุณครูว่าน่าจะสามารถทำได้ในชั่วโมงเสร็จเลยทีเดียวนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเด็กๆทำแล้วก็ค่อยอัพงานส่งคุณครูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะสำหรับกิจกรรมบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะเป็นหัวข้อของเรื่องของประโยคสื่อสารเนาะคุณครูก็ขอจบคำอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวในเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวเรามาเรียนประเภทที่4ถึงประเภทที่6กันต่อนะลูกนะสำหรับวันนี้กิจกรรมบทเรียนออนไลน์นะคะเรื่องประโยคสื่อสาร3ประเภทประโยคบอกเล่าคำถามแล้วก็ปฏิเสธคุณครูก็ขอจบคำอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ